INN จับชีพจรข่าวINN จากชีพจรข่าวในวันนี้ค่ะเรามาคุยกันในชื่อตอนพระเอกแต่เรามี question mark ให้ด้วย ค่ะวันนี้มีคนพูดถึงความเป็นพระเอกนะครับก็อาจจะได้รับการชื่นชมในสภาวะสถานการณ์นะครับก็ในมตินะครับนายกตีท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาท่านวันนี้ท่านพูดอยู่คำหนึ่งนะครับบอกว่าท่านก็เรียกว่าอะไรนะบอกว่าเนี่ยทุกคนเป็นพระเอกแล้วท่านเนี่ยไม่ใช่พระเอกหรอกแต่ว่าพระเอกแล้วก็ไม่บอกว่าผมนี่ไม่ใช่พระเอกนะฮะไม่ใช่พระเอกตัวจริงแล้วก็ไม่มีใครเป็นวีรบุรุษนะฮะเพราะทำเพื่อประเทศชาติแล้วก็ท่านก็บอกวันนี้ไม่ใช่อะไรทุกอย่างก็มาที่นายกแล้วก็ผมต้องการให้ทุกคนเป็นพระเอกตัวจริงไม่มีใครเป็นวีรบุรุษนะครับมีแต่ทำเพื่อประเทศนะครับแล้วก็ผมก็ทำหน้าที่ของผมท่านก็ทำหน้าที่ของท่านนะครับท่านจะจับใครก็เป็นหน้าที่ของท่านตามกฎหมายที่มีอยู่นะครับถ้าท่านไม่ทำก็แย่นะครับการจะเป็นวีรบุรุษไม่ใช่ตรงนี้นะครับแต่หากทำหน้าที่ก็ชมเชยกันไปนะครับก็ในจังหวะวันนี้เนี่ยก็มีคนมีหลายๆเรื่องที่ไหลเข้ามาหาท่านนะครับท่านก็พูดบ่นอยู่คำหนึ่งบอกว่าเนี่ยโอ้โหหลายเรื่องอะไรๆก็ท่านนะฮะก็ทั้งเรื่องท่านก็บอกว่าเนี่ยตอนนี้เนี่ยก็เหมือนกับว่าตอนนี้เนี่ยทุกอย่างเนี่ยเราต้องรู้กฎหมายนะฮะอย่างเรื่องของต้นไม้ใหญ่จะล้มทับบ้านถ้าตัดไม่ได้นะถามว่าทำไมไม่ตัดแล้วก็พอตัดแล้วก็ติดคุกก็เป็นไม้พยุงนะฮะไม้ก็ล้มทับบ้านมันเป็นอะไรกันแล้วก็ตำรวจก็ถามผู้ใหญ่ทางผู้ใหญ่ก็ถามป่าไม้ก็ไม่กล้าอนุมัติกันผิดกันไปหมดนะฮะอันนี้กรณีที่มีปัญหาเรื่องไม้พยุงล้มทับบ้านแล้วก็บอกว่าเนี่ยแล้วก็โดนกันอยู่ทุกวันนะครับตัดไม้เก็บเห็ดก็โดนกันอยู่อย่างนี้แหละฮะมาตอนนี้ฆ่าเสือดำอีกนะที่นายกพูดถึงหมายถึงอะไรนะฮะก็มันก็มาจากเรื่องเสือดำมันมาจากเรื่องคุณเปรมชัยนะฮะกันสูตรนะฮะก็บิ๊กของ CEO ของอิตาเลียนไทยนะครับซึ่งก็ถูกจับพร้อมพวกนะครับ4คนนะมีทั้งนายพานมีทั้งแม่บ้านที่ไปปรุงอาหารสัตว์ป่านะครับอันนี้ก็ทั้งหลายทั้งปวงก็เอาไปถามนายกนะครับแล้วก็โลกในสังคมออนไลน์ตอนนี้ก็ในที่มีการพูดถึงในสังคมก็คือมีการเปรียบเทียบเคียงกันกับวันที่คุณเปรมชัยนะฮะได้รับการประกันตัวไปด้วยเงินก็ด้วยจำนวนวันเท่าไหร่แสนห้าใช่ไหมนะก็ขณะเดียวกันก็มีการเอาเคสของตากับยายเก็บเห็ดนะมาบอกว่าเนี่ยตากับยายถูกจำคุกนะฮะแล้วก็เคสของแกงแลนนะฮะแล้วก็มีเคสของอะไรไม้พยุงลมทับบ้านนะฮะอันนี้ก็เป็นเคสที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้สัตว์ป่าอะไรต่างๆนานาแต่ว่าถูกมองถูกมาเปรียบเทียบเคียงกันก็คือในกระบวนการดำเนินการกับผู้ที่กระทำหรือว่าผู้ที่ตกเป็นผู้ต้องหานะฮะซึ่งถ้าผู้ต้องหาที่เป็นชาวบ้านตาสีตาสายมียายมาเนี่ยก็อาจจะโดนเพราะว่าไม่สามารถต่อสู้ไม่มีทนายไม่มีอะไรต่างๆนะที่จะไปต่อสู้แล้วก็ไม่มีเงินอะไรต่างๆหรือเปล่านะแล้วก็มาถึงกับกรณีคุณเปรมชัยเนี่ยโหยายโตมโหระทึกนะก็เพียงแค่ว่าเข้าไปรับทราบข้อกล่าวหาแล้วก็จากนั้นก็มีการประกันตัวไปก็พอมาเปรียบเทียบตรงนี้แล้วก็มีแนวโน้มว่าจะหลุดจะอะไรต่างๆนะแล้วก็ยิ่งมีสายนู่นสายนี้ออกมาว่าเนี่ยมีการช่วยเหลือจากคนนู้นคนนี้มีการพยายามเปิดช่องทางนู้นนี่อะไรต่างก็ยิ่งทำให้มีการเปรียบเทียบนะแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของการที่ว่ากระทำกับทรัพยากรกระทำกับสัตว์ป่าที่กำลังจะสูญพันธุ์อย่างเสือดำตรงนี้ซึ่งก็แน่นอนสังคมก็มีแง่มุมของความรู้สึกมีแง่มุมของความเปรียบเทียบมีแง่มุมของว่าเอ๊ะไปเปรียบเทียบกับหลายๆเคสขึ้นมานะครับแล้วก็นำมาสู่การพูดถึงคนใหญ่คนโตในบ้านเมืองทั้งหลายที่มีอำนาจทั้งอำนาจทางการเมืองทั้งอำนาจทางทรัพย์ต่างๆนานาเนี่ยมักจะไม่ค่อยถูกดำเนินคดีบางรายก็หนีไปบางรายก็ยังลอยนวลอยู่บางรายก็ไม่ได้ถูกดำเนินคดีอย่างจริงจังบางรายก็หลุดในชั้นเขาเรียกว่าหลุดหายไปหลังจากที่กระแสสังคมไม่ได้มีการพูดถึงนะฮะอันนี้ก็เลยเป็นที่มาเหมือนกันก็มีการพูดถึงว่าสังคมไทยเราเขาเรียกว่าอะไรนะ no
ไม่ได้คำนึงถึง know how แต่ไว้คำนึงถึง know who ก็คือจะเป็นคือไม่ได้มองถึงเรื่องของเขาเรียกว่ากฎหมายจะสำคัญอะไรยังไงแต่ไม่สำคัญเท่าใช้กับใครอะไรเงี้ย ก็ถูกมองจากจุดนั้นมาแล้วก็เป็นที่มาของสารพัดสารเพที่ไหลไปหาตัวผู้ใหญ่ผู้ใหญ่นะก็คือผู้นำประเทศว่าเนี่ยมันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้จะปฏิบัติหรือว่าจะบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังหรือไม่เพราะว่าแค่การชั้นผู้น้อยก็อาจจะต้องเขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนกับลำบากใจหรือไม่ในการปฏิบัติหน้าที่ในถ้าหากว่ามีคำสั่งหรือว่ามีการร้องขอมีการนู่นนี่นั่นมาอะไรต่างๆนานาจากผู้ใหญ่นะก็บอกว่าสังคมที่เป็นสังคมที่มีจากผู้ใหญ่อ้างผู้ใหญ่ลงมานะครับมีทุกสังคมนะครับไม่ว่าจะเป็นสังคมในภาคของราชการก็ดีหรือแม้แต่ในภาคของการเมืองนะมักมีการอ้างผู้ใหญ่แม้กระทั่งในภาคเอกชนก็เหมือนกันมีอ้างผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ว่าอย่างนี้อะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นบอกว่าสังคมแบบไทยๆก็ถูกมองตรงจุดนี้แต่ว่าทำไมถึงเราพูดถึงเรื่องพระเอกพระเอกก็วันนี้เนี่ยก็สากลสร้างวีรบุรุษนะฮะก็มีการมองของตัวอย่างของข้าราชการที่สามารถที่กล้าที่จะเขาเรียกว่าใช้ความสุ่มเสี่ยงของอำนาจหน้าที่หรือว่าชีวิตราชการของตัวเองในการที่จะคัดง้างคัดทานกับอำนาจใดก็ตามเนี่ยอย่างเช่นที่กระแสสังคมชื่นชมอยู่ก็คือกรณีของคุณชื่ออะไรนะที่หัวหน้าวิเชียนใช่ไหมหัวหน้าวิเชียนวันนี้เนี่ยอย่างที่เราเห็นคลิปเนี่ยวันนี้ก็ได้รับการชื่นชมว่าเป็นตัวอย่างของข้าราชการแล้วก็ตัวอย่างน่าจะเป็นตัวอย่างของสังคมในการที่ว่าไม่ยอมกับการที่ว่าจะต้องไปปฏิบัติตามก็คือถ้ายึดตามหน้าที่นะฮะก็ดำเนินการอย่างจริงจังตรงนั้นนะครับไม่มีถ้าหากว่าเห็นว่ามีการกระทำผิดแล้วยิ่งเป็นโดยวิชาชีพของท่านเองเนี่ยท่านคงจะปล่อยไปไม่ได้ว่าอยู่ๆจะให้ใครมาทำลายสัตว์ป่าที่ท่านดูอยู่ทุกวันหรือว่าป่าไม้อะไรก็ตามแล้วก็โปรไฟล์ท่านก็ปฏิบัติหน้าที่มาอย่างเขาเรียกว่าไม่รูปหน้าปัดปัจจุบันนะฮะก็มีผลงานที่หลายคนก็ชื่นชมไม่ใช่ว่าจะมองแค่เฉพาะวันนี้ซึ่งแม้ว่าวันนี้จะเกิดเขาเรียกว่าอาการดราม่าเกิดขึ้นกรณีที่ท่านศรีวราไปจะดำเนินคดีกับท่านก็ตามแต่ว่าก็ส่วนหนึ่งในทางบวกก็มีนะฮะก็อันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งแล้วก็รวมไปถึงตัวอย่างของที่ทุกคนจะกล้าที่จะทำตรงนี้ไม่ใช่ว่าจะเฉพาะสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่งนะครับแต่ว่าตอนนี้ข้าราชการทุกคนก็ต้องดูตัวอย่างจากท่านผู้นำด้วยเหมือนกันนะฮะก็วันนี้เนี่ยตัวท่านพลเอกประยุทธ์เองเนี่ยท่านก็ได้รับการชื่นชมว่าเนี่ยกล้านู่นกล้านี่อะไรเงี้ยใช่ไหมก็แล้วก็ดำเนินการต่างๆแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ท่านถูกท้าทายมาก่อนที่จะเกิดเรื่องของเสือดำก่อนที่จะเกิดเรื่องของคุณเปรมชัยเนี่ยก็คือกรณีนาฬิกาของพี่ใหญ่ของท่านนะฮะก็นายกถูกท้าทายเรื่องของการที่ว่าต้องดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือไม่นะฮะในส่วนของท่านพี่ใหญ่นะฮะก็ตรงนี้ก็ปรากฏว่าเรื่องนี้โผล่ขึ้นมาแล้วก็เงียบไปนะครับแต่ว่าทุกวันนี้ก็คือวันนี้เนี่ยก็ปรากฏว่าทั้ง3ปอเองท่านบิ๊กป๊อกท่านบิ๊กป้อมท่านพลเอกประยุทธ์ก็มาเปิดในแนวทางบวกก็คือลงไปเรื่องของโครงการไทยนิยมเข้มแข็งคงแต่ทางนิยมยั่งยืนนะครับก็มีการจัดกำลังของหน่วยที่จะลงไปในพื้นที่เป็น 8,000 กว่าชุด 7,000 กว่าชุดนะฮะที่จะลงไปในการรับข้อมูลต่างๆจากชาวบ้านแล้วก็ช่วยเหลือชาวบ้านนะฮะทุกหย่อมย่านะครับแล้วก็รวมไปถึงตัวท่านเองก็เตรียมลงพื้นที่เสาร์อาทิตย์ศุกร์เสาร์อาทิตย์นะครับตั้งแต่เดือนน่าจะปลายเดือนนี้แหละก็ใช่ค่ะก็อันนี้แหละที่ท่านพูดว่าทุกอย่างมาที่ท่านก็ท่านก็เหมือนว่าออกตัวแบบเขินๆว่าไม่ใช่พระเอกแต่ว่าก็จะทำให้กับประชาชนนะครับอันนี้ก็เป็นที่มาเหมือนกันว่าจริงๆแล้วก็เขาเรียกว่าพระเอกจริงๆเนี่ยมันเป็นยังไงนะมันเป็นยังไงพระเอกที่จะต้องเป็นวีรบุรุษด้วยหรืออะไรยังไงที่จะต้องเขาเรียกว่าจริงจังจริงใจแล้วก็รวมไปถึงการที่ว่าสามารถที่จะไม่จำเป็นจะต้องเป็นบิ๊กไม่จำเป็นต้องมีอำนาจหน้าที่แต่ว่ามีความกล้าหาญด้วยเหมือนกันอันนี้ก็เลยเป็นที่มาเหมือนกันว่าทั้งเรื่องที่กำลังเกิดขึ้นตอนนี้เนี่ยมีพระเอกก็มีผู้ร้ายนะครับตอนนี้สถานการณ์ที่เราเห็นผู้ร้ายประมาณ 3-4 ตัวด้วยกันซึ่งทำให้พระเอกก็เด่นขึ้นมานะอันนี้ก็ต้องติดตามกันต่อนะ
ใช่ค่ะและนี่ก็คือ INN จับชีพจรข่าวในวันนี้ค่ะคุณผู้ชม INN จับชีพจรข่าว